เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูกันต่อนะครับในโจทย์ข้อที่13โจทย์กำหนดให้มีวงกลมรัศมี6หน่วยสัมผัสกับด้านทั้ง4ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับที่มีด้านขนานยาว7และ21หน่วยโจทย์ถามหาผลต่างของความยาวอีก2ด้านที่เหลือของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้นะครับว่ามีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้กอไก่ตอบ1ขอไข่ตอบ2คอควายตอบ3ข้ององูตอบ4นะครับมาสำหรับแนวคิดในการทำโจทย์ข้อนี้นะครับเรามีวงกลมใช่ไหมครับที่แนบในรูปสี่เหลี่ยมคางหมูพี่อาจจะลองวาดรูปดูก่อนนะครับสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยด้านข้างบนนะครับด้านขนานเนี่ยยาว7และ21หน่วยใช่ไหมครับก็จะหน้าตาประมาณนี้ขนานกันโอเคมีวงกลมแนบในครับวงกลมแนบข้างในวงกลมมีรัศมี6หน่วยนะครับโอเคถ้าพี่อาจจะลองกำหนดนะครับให้ความยาวด้านซ้ายมือเป็น x นะครับด้านขวามือเป็น y นะครับสมมุติให้ความยาวของด้านอีก2ด้านที่เหลือนะครับของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคือ xกับ y หน่วยนะครับสามารถสลับกันได้เนาะนะครับตรงนี้ไม่ฟิกซ์ทีนี้โจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหาว่าค่า x ลบ y หรือ y ลบ x เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคเนาะเพราะนั้นเราต้องหาผลต่างนะครับหลักการในการคิดข้อนี้เนี่ย เราอาจจะเริ่มจากการสังเกตแบบนี้ครับว่าถ้าพี่ลากจากจุดนี้ถูกไหมครับลากจากจุดตรงนี้เนี่ยลากลงมาตั้งฉากลากตรงนี้นะครับมาตั้งฉากเราจะเห็นได้ว่าความยาว7หน่วยที่มันเป็นความยาวของด้านด้านบนเนี่ยจะมีความยาวเท่ากับ7หน่วยด้านล่างเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคเนาะตรงนี้7ตรงนี้ก็ต้องมีความยาวเท่ากันนะครับเป็น7ด้วยตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ก็คือเป็นไดอะมิเตอร์นะครับหรือเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงกลมมีรัศมี6หน่วยแปลว่าเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่ากับ12หน่วยถูกไหมครับก็แปลว่าตรงนี้เนี่ยยาว12หน่วยเส้นผ่านศูนย์กลาง12หน่วยเช่นเดียวกันกว้างเท่ากับกว้างยาวเท่ากับยาวเห็นไหมครับทีนี้พอด้านล่างเนี่ยเป็น7ถูกไหมครับมันก็จะเหลือแค่ซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาอะไรไม่รู้แหละแต่มันต้องบวกกันกลายเป็น14ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้ไปแล้ว7ถูกไหมครับซ้ายกับขวาเนี่ยบวกกันเท่ากับ14พี่อาจจะสมมติตัวแปรเพิ่มนะครับกำหนดให้ตรงนี้มีความยาวเป็น z นะครับตรงนี้มีความยาวเป็น14ลบ z พี่อยากจะลองตั้งชื่อให้หน่อยก็ได้เนาะนะครับจะได้ดูเข้าใจได้มากขึ้น a b c d นะครับสี่เหลี่ยมคางหมู a b c d ลาก a ลงมาตั้งฉากนะครับกับด้าน c d ที่จุด e นะครับลาก b ลงมาตั้งฉากกับด้าน c d ที่จุด f เป็นต้นโอเคเนาะเนื่องจาก EF นะครับมีความยาวเท่ากับ7แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความยาวของ DE บวกอยู่กับความยาวของ FC เท่ากับ14ใช่ไหมพี่เลยสมมุติให้อะไรครับก็เลยสมมุติให้ DE มีความยาวเท่ากับ Z หน่วยแล้วกันเนาะนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ความยาวของ FC นะครับ FC ก็เลยกลายเป็น14ลบ Z หน่วยโอเคนะถึงตรงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับมันเป็นแค่การลากเส้นคร่าวๆซึ่งพี่คาดว่าถึงตรงนี้ควรจะสามารถทำได้อยู่ละทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ควรทำได้คืออาศัยสมบัติของวงกลมนะครับวงกลมเนี่ยที่ให้มาแนบในสี่เหลี่ยมคางหมูได้นะครับมันคงไม่ได้มีสมบัติที่เอามาใช้ได้แค่ไดอะมิเตอร์นะครับก็คือไม่ได้ใช้แค่12อย่างเดียวหรอกมันก็ต้องใช้สมบัติอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับสมบัติข้อนั้นคือตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีวงกลมใดๆก็ตามเนาะนะครับมีจุดภายนอกจุดภายนอกลากมาสัมผัสกับวงกลมครับมันจะลากสัมผัสได้หมดอยู่2ที่ถูกไหมอ๋อพี่วาดยังชึบอ่ะประมาณนี้
สมมติว่าจุดภายนอกคือจุดนี้นะครับเป็นจุดชื่อว่าจุด P มันจะสามารถลากมาสัมผัสกับวงกลมได้อยู่2จุดนะครับซึ่งเส้นสัมผัสทั้ง2เส้นเนี่ยจะมีความยาวเท่ากันนะครับอันนี้คือเป็นสมบัติข้อหนึ่งของวงกลมใช่มั้ยคิดว่าคงจําได้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสังเกตเพิ่มเติมนะครับสำหรับสี่เหลี่ยมข้างหมูใดๆก็ตามที่มีวงกลมแนบในที่มีวงกลมแนบในสังเกตนะครับว่าถ้าเกิดจุดนี้เป็นจุด P ลากมาสัมผัสได้อยู่2จุดถูกไหมครับ2จุดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความยาวของเส้นสัมผัสเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความยาวตรงนี้เป็นพี่ตั้งชื่อว่าเป็นอะไรดีตั้งชื่อเป็น A แล้วกันเนาะนะครับตรงนี้ก็ต้องมีความยาวเป็น A ด้วยนะครับถ้าพี่ตั้งชื่อตรงนี้มีความยาวเป็น B boy นะครับตรงนี้ก็ต้องมีความยาวเป็น B boy ด้วยนะครับอันนี้สังเกตนะว่าเป็นสำหรับสี่เหลี่ยมจริงๆไม่ต้องสี่เหลี่ยมข้างหมูก็ได้นะครับสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้ที่มีวงกลมมาแนบในก็คือสัมผัสทั้ง4ด้านถ้าตรงนี้เป็น C cat นะครับตรงนี้ก็เลยต้องเป็นความยาว C cat ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับตรงนี้เป็น D dog ตรงนี้ก็เลยเป็น D dog ด้วยสิ่งที่น่าสังเกตนะครับก็คือสำหรับสี่เหลี่ยมใดๆนะครับสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมแนบในบนบวกล่างนะครับจะมีความยาวเท่ากับซ้ายบวกขวาข้อความนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าแบบนี้บนคืออะไรครับบนก็คือ A กับ D dog ถูกไหม A บวกด้วย D dog นะครับล่างก็คือจะมี B กับตัว C cat ถูกไหมครับก็คือมีครบทุกตัวแปรเลย A B C D เห็นไหมครับจับบวกกันหมดเท่ากับซ้ายก็มี A กับ B เห็นไหมครับขวาก็คือมี C cat กับ D dog เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบนบวกล่างเท่ากับซ้ายบวกขวานะครับอันนี้ก็คือเป็นจริงสำหรับสี่เหลี่ยมใดๆนะครับที่มีวงกลมแนบในเช่นเดียวกันครับสี่เหลี่ยม ABCD ของเราที่เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูตรงนี้เนี่ยก็มีวงกลมแนบในเช่นเดียวกันก็แสดงว่าบนบวกล่างก็ย่อมมีความยาวเท่ากับซ้ายบวกขวานะครับเพราะฉะนั้นเราเลยได้อีกสมการนึงนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าบนก็คือ7บวกล่างคือ21นะครับความยาวทั้งหมดเนี่ยเท่ากับซ้ายนะครับซ้ายก็คือ X บวกอยู่กับขวาก็คือ Yแสดงว่าอีกสมการหนึ่งก็คือ x บวก y มีความยาวเท่ากับ28นะครับเห็นไหมตอนนี้เริ่มมีสมการที่สามารถใช้ในการแก้ได้มากขึ้นแล้วนะครับอย่าลืมนะว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะครับคือผลต่างของค่า x และค่า y โอเคที่ดูต่อครับอีกสมการหนึ่งเนี่ยที่ควรจะสามารถทำได้นะครับเป็นสมการสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาใช้ในวันนี้ก็คือสมการของที่บทพีทาโกรัสนะครับที่บทพีทาโกรัสบอกไว้ว่าอะไรครับที่บทพีทาโกรัสเนี่ยบอกว่าสำหรับสามเหลี่ยมใดๆนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราจะได้ว่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2เท่ากับความยาวของด้านประกอบมุมฉากกำลัง2จะมาบวกกันนะครับเช่นตรงนี้เป็น AB ตรงนี้เป็น C cat ถูกมั้ยครับเราจะได้ว่า4แคทกำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวกอยู่กับ B กำลัง2สำหรับสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆใช่ไหมครับเราก็สังเกตได้ว่าตอนนี้เรามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่2รูปรูปซ้ายก็คือเป็นสามเหลี่ยม ADE รูปขวาคือ BCF นะครับ BFC BCF รูปซ้ายมือก่อนนะครับรูปซ้ายมือจะเห็นได้ว่าความยาวของ A นะครับADE ใช่ไหม AD ตรงนี้มีความยาวเป็น X หน่วยนะครับ DE ตรงนี้มีความยาวเป็น Z หน่วยแล้วก็ AE ตรงนี้ก็คือเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมยาวเท่ากับ12หน่วยนะครับสามเหลี่ยมรูปนี้ใช้ดีบทพีทาโกรัสก็จะได้ออกมาอะไรครับได้ว่า z กำลัง2บวกอยู่กับ12กำลัง2มีความยาวเท่ากับ x กำลัง2ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นอีกสมการหนึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากอีกรูปนึงครับเป็นสามเหลี่ยมชื่อว่าอะไรครับสามเหลี่ยม BFC นะครับตรงนี้มีความยาวเท่ากับ12หน่วยถูกไหมครับ FC มีความยาวเท่ากับ14ลบ Z ส่วน BC มีความยาวเท่ากับ21หน่วยนะครับก็จะได้สมการออกมาอีกสมการหนึ่งนะครับเป็น3สมการละนะครับก็คือจะได้ว่า12กำลัง2บวกอยู่กับ14ลบ Z กำลัง2นะครับ12กำลัง2บวกกับ14ลบ Z จำนวนกำลัง2มีความยาวเท่ากับ
21กำลัง2เอ๊ะตรงนี้เลข21ไม่ใช่ใช่ไหมครับตัวนี้เป็น y เนาะนะครับพี่เขียนผิดนะตัวนี้ต้องเป็นค่า y นะครับเป็น y กำลัง2เพราะนั้นเรามีอยู่3สมการนะครับโอเค12อ่ะพี่เอามาเขียนอีกทีดีกว่า x กำลัง x บวก y มีความยาวเท่ากับ28ตั้งไว้เป็นสมการที่1 z กำลัง2บวกกับ12กำลัง2เป็น x กำลัง2ตั้งไว้เป็นสมการที่2นะครับแล้วก็12กำลัง2บวกอยู่กับ14ลบ z กำลัง2มีความยาวเท่ากับมีค่าเท่ากับ y กำลัง2ตั้งไว้เป็นสมการที่3มี3สมการ3ตัวแปรพอดีเลยนะครับน่าจะสามารถแก้ได้นะนะครับพี่เริ่มจากอะไรดีถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นะครับน้องคนไหนที่ยังทำมาไม่ได้เนี่ยพอทำมาถึงตรงนี้แล้วนะครับลองกดหยุดคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วลองทำด้วยตัวเองก่อนเนาะนะครับพี่ไปต่อเลยนะเทคนิคที่พี่ใช้นะครับก็คือพี่จะจับสมการ2กับสมการที่3นะครับจับมาลบกันก่อนสังเกตว่า12กำลัง2ตรงนี้ก็จะหายไปนะครับและ x กำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ x กำลัง2ก็จะจับลบอยู่กับ y กำลัง2นั่นเองที่ฝั่งขวามือเนาะฝั่งซ้ายมือครับค่อยๆเขียนสมการที่2ลบด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ z กำลัง2ลบอยู่กับ14ลบ z ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับฝั่งขวา x กำลัง2ลบอยู่กับ y กำลัง2นั่นเองนะครับที่เหลือตรงนี้นี่ไม่เกี่ยวข้องกับเลขาคณิตสักเท่าไหร่แล้วนะครับเป็นแค่การแก้สมการนะครับเป็นโจทย์ข้อเดียวที่สามารถวัดความรู้ได้ทั้งความรู้เลขาคณิตความรู้พีชาคณิตด้วยเนาะนะครับมาเริ่มต้นนะครับตรงนี้อาจจะกระจายเลยก็ได้เนาะกลายเป็น z กำลัง2ลบอยู่กับเท่าไหร่ครับหน้ากำลัง2ลบด้วย2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2กลายเป็น14กำลัง2ลบ2หน้าคือ28หลังคือ z บวกด้วยหลังกำลัง2คือ z กำลัง2มีค่าเท่ากับ x กำลัง2ลบ y กำลัง2ครับมันก็คืออะไรครับมันคือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใช่มั้ยหน้าคือ x หลังคือ y นะครับกลายเป็น x ลบ y คูณ x บวก y ทันอยู่นะมีลบข้างหน้านะครับกระจายเข้ามา z กำลัง2ลบ14กำลัง2ลบลบเป็นบวกนะครับลบ z กำลัง2ก็จะตัดกันทิ้งไปเห็นไหมนะครับ z กำลัง2กับก้อนนี้ก็ตัดกันทิ้งไปกลายเป็นนะครับเขียนออกมากลายเป็น 28z นะครับลบอยู่กับ14กำลัง2เท่ากับ x ลบ y คูณอยู่กับ x บวก y แต่อย่าลืมนะครับว่าเราทราบค่าของอะไรเราทราบค่าของ x บวก y มีค่าเท่ากับ28ถูกไหมครับพี่ก็แทนค่าเลยนะครับแทนค่า x บวก y เท่ากับ28ลงในสมการดาวนะครับลงในสมการดาวปุ๊บเพราะฉะนั้นเจอ x บวก y ที่ไหนนะครับก็แทนค่าลงไปด้วย28ได้ว่า 28z นะครับลบอยู่กับ14กำลัง2มีค่าเท่ากับ x ลบ y คูณอยู่กับ28นั่นเองมีตัวเลขนะครับพี่ก็จับลงไปหารก่อนเลย28ตัด28นะครับก็ได้1ใช่มั้ยกลายเป็น z ตัวเดียว14กำลัง2ก็แยกออกไปกลายเป็น14คูณ2คูณ7 14คูณ2กลายเป็น28นะครับก็ตัดกันกลายเป็น7ได้กลายเป็น z ลบ7เท่ากับ x ลบ y ตั้งไว้เป็นสมการที่4เห็นไหมครับตอนนี้สมการดีกรี2นะครับ x กำลัง2 z กำลัง2 y กำลัง2ตรงนี้เนี่ยถูกดีไลฟ์ออกมาให้กลายเป็นหน้าตาง่ายๆแบบนี้ละความสัมพันธ์ระหว่าง x y z คือ x ลบ y เท่ากับ z ลบ7กับอีกสมการหนึ่งคือ x บวก y เท่ากับ28นะครับสิ่งที่สามารถทำต่อไปได้อีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเราอาจจะลองแก้สมการเพิ่มนะครับสมการ1กับสมการที่4พี่อาจจะหาออกมาในเทอมของตัวแปร x ก็ได้นะครับจับสมการที่1กับสมการที่4จะมาบวกกันครับพี่เอา x บวก y ตั้งบวกอยู่กับ x ลบ y เนาะนะครับและอีกฝั่งหนึ่งค่อยเอา28บวกอยู่กับ z ลบ7ทันพี่มะค่อยๆเขียนแล้วกันนะครับสีดำแทนสมการด้านบน x บวก y นะครับบวกอยู่กับ x ลบ y คือสมการด้านล่างนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ28ใช่ไหมครับคือสมการด้านบนแล้วก็บวกอยู่กับสมการด้านล่างก็คือเป็น z ลบ7โอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยพี่ก็จะได้สมการนะครับออกมากลายเป็นอยู่ในเทอมของตัวแปร x กับตัวแปร z
พราะว่าค่า y ตรงนี้ก็ตัดกันทิ้งไปถูกไหมครับ x บวก x กลายเป็น 2x มีค่าเท่ากับ28นะครับบวกอยู่กับ z ลบ7โอ้จริงๆตรงนี้พี่ลบเลขเลยดีกว่าเนาะนะครับ28ลบ7กลายเป็น21ใช่ไหมครับ21ลบอยู่กับ7 21บวกอยู่กับ z เอ้ยถูกแล้ว21บวกอยู่กับ z นะครับเท่ากับ 2xสังเกตครับว่าสมการที่2ของเราเนี่ยมีความสัมพันธ์ของ x กับ z พอดีเลยนะครับสามารถใช้แก้ได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นพี่อาจจะเริ่มต้นจากอะไรดีจากการแทนค่าก็ได้นะครับแทนค่า x ที่เห็นด้วย21บวก z ส่วน2พี่เริ่มแบบนี้ดีกว่าเอาสมการนี้นะครับไปกำลัง2 2ข้างก่อน21เท่ากับ 2x เท่ากับ21บวก z ถูกไหมครับพี่จับกำลัง2 2ข้างก่อนฝั่งซ้ายมือนะครับกำลัง2ก็สามารถกระจายได้กลายไป 4x กำลัง2มีค่าเท่ากับ21กำลัง2บวกอยู่กับ2หน้าหลังคือ42 z บวกด้วย z กำลัง2นะครับโอเคนะตั้งไว้เป็นสมการที่5แล้วกันนะครับที่เหลือไม่ยากแล้วนะครับคอนเซปต์ง่ายๆคือเราพยายามจะแก้สมการนะครับระหว่างตัวแปร x กับตัวแปร z ให้ได้สักตัวนึงก่อนเดี๋ยวค่าที่เหลือก็จะตามมาเองสังเกตนะครับว่าสมการที่2เนี่ยสมมติหน้า x กำลัง2กลายเป็น1ถูกไหมเราต้องทำให้กลายเป็น4ใช่ไหมครับถึงสามารถตัดกันได้พี่ก็บอกว่าพี่เอาสมการที่2เนี่ยคูณตลอดเข้าไปด้วย4นะครับเขียนกับข้างนิดนึงซ้ายมือเป็น 4x กำลัง 2ฝั่งขวามือกลายเป็น 4z กำลัง 2ใช่ไหมครับบวกอยู่กับ4คูณอยู่กับ12กำลัง2โอเคตั้งไว้เป็นสมการที่6เลยที่เหลือไม่ยากแล้วครับเป็นแค่การแก้สมการระหว่างตัวแปร2ตัวแปรก็จับสมการ5กับสมการ6ทำไงครับจับมาลบกันพี่จับ6ลบจับ6ตั้งลบ5แล้วกันเนาะนะครับสมการ6ตั้งลบสมการที่5ซ้ายลบซ้ายซ้ายลบซ้ายเป็น0ถูกไหมครับขวาลบขวาก็กลายเป็น4คูณอยู่กับ12กำลัง2นะครับบวกอยู่กับ 4z กำลัง2ลบอยู่กับด้านบนก็คือ21กำลัง2บวกอยู่กับ 42z นะครับบวก z กำลัง2เห็นไหมครับทุกอย่างก็จะอยู่ในเทอมของตัวแปร z เรียบร้อยแล้วก็จะกลายเป็นสมการควอดราติกนะครับสมการกำลัง2มาที่เหลือแค่เราจัดการรูปแบบนิดหน่อยนะครับก็จะได้คำตอบละสังเกตนะครับว่า4ตรงนี้พี่อาจจะมองให้กลายเป็น2กำลัง2ก็ได้นะ4ตรงนี้พี่อาจจะมองให้กลายเป็น2กำลัง2ก็ได้ซึ่ง2กำลัง2คูณอยู่กับ12กำลัง2ก็กลายเป็น24กำลัง2แล้วกันนะครับจับตัวแปรจับตัวเลขนะครับค่าคงที่กับค่าคงที่จับมาไว้ด้วยกันก็จะกลายเป็น24กำลัง2ลบอยู่กับ21กำลัง2นะครับมีลบ42 z นะครับแล้วก็4 z กำลัง2จับลบอยู่กับ z กำลัง2ข้างนอกก็จะกลายเป็นบวกอยู่กับ3 z กำลัง2มีค่าเท่ากับ0ฝั่งซ้ายมือค่อยๆทำนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าพี่เขียนให้มันสวยงามมากขึ้นเนี่ยพี่ไล่จาก3 z กำลัง2ไล่มาก่อนลบอยู่กับ42 z นะครับค่าคงที่จับลบกันได้เท่าไหร่เอ่ยหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2กลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังกลายเป็นอะไรครับหน้าลบหลังก็คือ3ถูกไหม24ลบ21กลายเป็น3หน้าบวกหลังก็กลายเป็น45นะครับมีค่าเท่ากับ0เอาแม่อะไรตัดได้ครับเอาแม่3ตัดได้ตลอดเลยจริงไหม3 1 3นะครับ3 1เท่าไหร่34ได้42 3ตัดนะครับก็จะกลายเป็นสมการควอดราติกนะครับง่ายๆเลยนะครับสมการก็จะบอกว่าอะไรครับบอกว่า0มีค่าเท่ากับz กำลัง2ลบอยู่กับ 14z นะครับแล้วก็บวกอยู่กับ45แยกยังไงเอ่ยแยกกลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับไม่ใช่แยกกลายเป็น z ลบ9คูณอยู่กับ z ลบ5แล้วกันเนาะนะครับมีค่าเท่ากับ0แสดงว่าอะไรครับแสดงว่า z มีค่าเท่ากับ9หรือ z มีค่าเท่ากับ5พอได้แบบนี้ปุ๊บอุ่นใจแล้วนะครับอุ่นใจแล้วเพราะว่าเราสามารถหาค่า z ได้แล้วหาค่า z ได้นะครับก็สามารถหาค่า x หาค่าของค่า y ได้แต่ข้อนี้นะครับจุดประสงค์ของเราคืออะไรนะจุดประสงค์ของเราคือต้องการหาว่า x กับ y มีผลต่างเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับพี่ลองเลือกสักสมการหนึ่งนะครับ
่ะสังเกตเลยนะครับเรามีสมการที่4อยู่ใช่มั้ยจากสมการที่4นะครับเราจะเห็นได้ว่า z ลบ7เท่ากับ x ลบ y พี่เอามาเขียนก่อนจากสมการที่4เราจะได้ว่า z ลบ7นะครับมีค่าเท่ากับ x ลบ y x ลบ y คือค่าที่เราต้องการใช่มั้ยเพราะนั้นถ้าเกิดเรารู้ค่า z นะครับทุกอย่างก็จบเอ๊ะแต่มัน z มีอยู่2ค่าควรใช้ค่าไหนดีครับลองแทนทั้ง2ค่าเลยถ้า z เป็น9นะครับถ้า z มีค่าเท่ากับ9นะครับเราก็จะได้ว่า2เท่ากับ x ลบ y ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่า z เท่ากับ5นะครับก็จะได้ว่าอะไรนะครับ5ลบ7คือลบ2เท่ากับ x ลบ y ข้อความนี้เห็นแล้วไม่ต้องตกใจนะครับมันหมายความว่า x มีค่ามากกว่า y หรือ x มีค่าน้อยกว่า y เพราะ x กับ y สามารถสลับที่กันได้นึกออกไหมครับมันไม่ฟิกว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยต้องเป็นค่า y เสมอไปซ้ายอาจจะมีค่ามากกว่าหรือขวาอาจจะมีค่ามากกว่าก็ได้แต่ที่แน่ๆครับผลต่างของค่า x ลบ y หรือค่า absolute ของมัน absolute ของ x ลบ y นะครับก็คือผลต่างของด้านที่เหลือนะครับ2ด้านก็จะมีค่าเท่ากับ f 2เท่ากับ f ลบ2ก็กลายเป็น2หน่วยนะครับเท่ากับ2หน่วยซึ่งตรงกับข้อไหนครับ2หน่วยเป็นคำตอบเนาะนะครับตรงกับข้อไหนดีครับตรงกับข้อ A ขอไข่ถูกไหมครับตรงกับข้อขอไข่เลยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวข้องกับความรู้เลขาคณิตนะครับแต่อาศัยความรู้บัญชีคณิตหลายตัวเหมือนกันนะครับการแก้สมการเข้ามาช่วยบ้างความรู้เลขาคณิตนะครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยก่อนอื่นเราไปดูที่โจทย์นะเรามีวงกลมถูกไหมครับมีวงกลมแนบในสี่เหลี่ยมคางหมูบอกความยาวด้านคู่ขนานมาให้คือ7กับ21นะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เราควรจะสามารถลากได้คือเราควรจะลากจาก A ลงมาตั้งฉาก B ลงมาตั้งฉากได้เส้นนี้มันเป็นเส้นที่ค่อนข้างคอมมอนนะเป็นเส้นที่ควรจะทราบนะครับว่าเราอาจจะลองลากแบบนี้มาเพราะว่า AE เนี่ยเราทราบถูกไหมครับเราทราบความยาวเป็น2เท่าของรัศมีหรือเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงกลมรัศมี6หน่วยแปลว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคือ12 AE กับ BF จึงเท่ากับ12หน่วยนะครับพอลากลงมาตั้งฉากปุ๊บเนื่องจาก AB ขนานกับ CD นะครับจะได้ว่า AB ต้องเท่ากับ EF ด้วยก็แปลว่า EF มีความยาวเท่ากับ7หน่วยนะครับพอ EF เป็น7ปุ๊บนะครับเราก็จะได้ว่าจากข้างล่างเนี่ยทั้งหมดมันเป็น DC ใช่ไหม DC ถูกแบ่งเป็น3ส่วนคือ DE EF กับ FC EF ยาวไปแล้ว21ไม่ใช่ EF ยาวไปแล้ว7นะครับแต่ทั้งหมดยาว21ก็แปลว่า DE กับ FC เนี่ยต้องบวกกันเท่ากับ14เลยกำหนดตัวแปรเพิ่มนะครับให้ DE เป็น Z นะครับแล้วก็ให้ FC เป็น Z บวกอยู่กับ FC เท่ากับ14ก็ย้ายข้างมา FC ก็เลยตอบ14ลบ Z หน่วยนะครับกำหนดด้าน2ด้านนะครับเป็น X กับ Y นะครับทีนี้จากข้อความตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะลองสมมุติให้ X มีค่ามากกว่า Y ก็ได้นะครับก็คือเป็นการกำหนดให้ค่านึงเนี่ยมากกว่าเลยนะครับเราจะได้หาค่า X ลบ Y เป็นต้นในที่นี้นะครับเราสังเกตนะว่าสำหรับสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมแนบในนะครับเราจะได้สมการที่สามารถใช้ได้บ่อยเลยนะก็คือบนบวกล่างเท่ากับซ้ายบวกขวานะครับบนนะครับพี่อาศัยสมบัติของวงกลมนะครับที่บอกว่าจากจุดภายนอกลากมาสัมผัสกับวงกลมได้2จุดนะครับลากเส้นสัมผัสได้2เส้นถ้าสัมผัสทั้ง2เส้นนั้นนะครับจะมีความยาวที่เท่ากันเหมือนกันครับมองจุดนี้ให้กลายเป็นจุดภายนอกนะครับลากมาเห็นไหม A กับ A B กับ B boy C กับ C cat D กับ D dog บนก็จะมี A D dog ล่างมี B กับ C cat จับบวกกันก็จะกลายเป็น A บวก B บวก C บวก D dog นะครับคือมีครบทุกตัวอักษรเลยซ้ายกับขวาก็เหมือนกันครับมี A บวก B บวกกับ C บวก D dog จึงมีค่าเท่ากันก็เลยได้ว่าสำหรับสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมด้านในใดๆก็ตามนะครับเราจะได้ว่าบนบวกล่างกลายเป็นซ้ายบวกขวาเสมอบนคือ7ล่างคือ21นะครับเท่ากับซ้ายก็คือ x ขวาคือ y ก็เลยกลายเป็นว่า x บวก y เท่ากับ28เนาะอีกสมการหนึ่งครับเป็นสมการของที่บทพีทาโกรัสด้านตรงข้ามมุมฉากกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉากกำลัง2จะมาบวกกันนะครับจะเห็นได้ว่าสำหรับสามเหลี่ยม ADE มีด้านประกอบมุมฉากคือ12กับ z ด้านตรงข้ามมุมฉากคือค่า x เลยได้ว่า x กำลัง2เท่ากับ z กำลัง2บวก12กำลัง2ตั้งไว้เป็นสมการที่2สมการที่3ครับเป็นมาจากสามเหลี่ยม BFC 10 BF กับ FC นะครับ12หน่วยกับ14ลบ Z หน่วยตรงนี้เนี่ยเป็นความยาวของด้านประกอบมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่ากับ Y หน่วยนะครับ
ก็เลยได้สมการออกมาว่า y กำลัง2เท่ากับ12กำลัง2บวก14ลบ z ทั้งหมดยกกำลัง2เป็นสมการที่3มี3สมการ3ตัวแปรนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะพอสามารถแก้ได้บ้างเนาะนะครับแต่อย่าลืมนะครับจุดประสงค์ของเราหาค่า x ลบ y ตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนพาร์ทนะครับจาก geometry นะครับมากลายเป็น algebra ละ algebra ทำไงครับเราลองอาศัยการแก้สมการจับ2กับ3นะครับจับมาลบกันก่อนจะได้ว่า x กำลัง2ลบ y กำลัง2สามารถแยกได้กลายเป็น x ลบ y คูณ x บวก y แทนค่า x บวก y เป็น28นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็จับลบกันธรรมดากลายเป็น28 z ลบกับ14กำลัง2พอแทนค่าเป็น28ปุ๊บนะครับเอา28ค่อยๆตัดทอนตัวเลขเนาะกลายเป็นว่า z ลบ7มีค่าเท่ากับ x ลบ y เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหานะครับก็คือขึ้นอยู่กับสมการนี้เลยแปลว่าถ้าเราสามารถหาค่า z ได้นะครับเราก็รู้ว่า x ลบ y หรือผลต่างของซ้ายและขวาเนี่ยคือเท่ากับเท่าไหร่พี่จับสมการ1กับสมการที่4นะครับจับมาบวกกันก่อนสมการ1นะครับมีความสัมพันธ์เป็นเชิงลีเนียร์ของ x กับ y สมการที่2นะครับมี x กับ y เหมือนกันจับมาลบกันมีค่าเท่ากับความสัมพันธ์ของตัวแปร z พอจับมาบวกกันปุ๊บนะครับค่า y ก็หายไปเหลือแค่ x กับ z จะได้ว่า 2x เท่ากับ21บวกกับ z นะครับพี่ลองจับกําลัง2 2ข้างครับได้กลายเป็น 4x กําลัง2เท่ากับ21กําลัง2หน้ากําลัง2บวก2หน้าหลัง 42z บวกหลังกําลัง2คือ z กําลัง2ตั้งไว้เป็นสมการที่5ที่กำลัง2นะครับเพราะว่าเราพยายามแก้กับสมการที่เท่าไหร่ดีสมการที่2ที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง x กับ z แต่มันเป็นในเชิงของกำลัง2พี่ก็เลยจับ2เข้าไปคูณจับ4เข้าไปคูณที่สมการที่2นะครับสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2มันจะได้เท่าๆกันนะครับกลายเป็น 4x กำลัง2กับ 4x กำลัง2เหมือนกันแล้วก็จับมาลบกันได้ที่เหลือก็จะอยู่ในเทอมของตัวแปร z นะครับเป็นการแก้สมการควอดราติกธรรมดาเท่านั้นเองนะครับเอา3หารตลอดนะครับเป็นต้นจะได้สมการคือ z กำลัง2ลบ 14x ลบ 14z บวก 45 เท่ากับ 0 แยกแฟกเตอร์ครับกลายเป็น z ลบ 9 คูณ z ลบ 5 นั่นคือ z มีค่าเท่ากับ 5 หรือ z เท่ากับ 9 นะครับ 2 ค่าแทนค่าลงไปในสมการที่4นะครับจะเห็นได้ว่า z ลบ 7 เท่ากับ x ลบ y เพราะฉะนั้นลองแทนทั้ง2ค่าเลยนะครับถ้า z เป็น 9 หมายความว่าอะไรหมายความว่า x ลบ y เป็น 2 ก็คือ x มีค่ามีความยาวที่มากกว่า y อยู่2หน่วยจากข้อความตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถหาความยาวได้เลยนะครับว่า x ตอบเท่าไหร่ y ตอบเท่าไหร่แต่เราไม่จำเป็นต้องทำถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่าโจทย์ถามแค่ผลต่างของด้านที่เหลือถ้าแท้เป็น5นะครับก็แปลว่า x เนี่ยมีความยาวที่สั้นกว่าความยาวของด้าน y เห็นไหมครับว่ายังไงก็ตามผลต่างของด้านที่เหลือ2ด้านก็จะมีค่าเท่ากันคำตอบก็คือ2หน่วยนะครับตรงกับช้อยข้อขอไข่นั่นเองพอเห็นวิธีการคิดไหมครับตรงนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เปิดดูเฉลยอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราลองคิดไปก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะช่วยลดทอนกระบวนการคิดได้ว่าอ๋อเราติดอยู่แค่ไม่กี่จุดใช่ไหมก็อาจจะทำให้เราสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็ฝากเทคนิคไว้นะมีหลายเทคนิคเลยนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้สี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะครับสี่เหลี่ยมที่มีวงกลมแนบในนะครับบนบวกล่างเท่ากับซ้ายบวกขวาที่บทพีระกรัตนะครับการสมมติตัวแปรลากเส้นเพิ่มนะครับแล้วก็การแก้สมการโอเคเนาะนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ก่อนใครเลยนะคะ